ยังไม่จบอย่าแซวอย่าทักสิสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คแชร์ไลฟ์สตรีมสักครู่โอเคมันจะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางมังพรนั่นเองฮะและตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับThe Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้าโอ้โหเราได้เดินทางมาถึงตอนที่20กันแล้วครับ Day 20วันที่20นะฮะวันที่20กันแล้วแล้วก็ตอนนี้เราเก็บสารเจ้าอัปเดตนะครับไปที่65สารแล้วแล้วก็โคล็อกซีนยังอยู่แค่226เองโคล็อกซีนนี่ต้อง900เม็ดเราเก็บไปได้แค่226นี่ถือว่ายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะแต่ว่าสารเจ้าเนี่ย65สารเนี่ยเหลืออีกไม่เท่าไหร่เหลืออีกน่าจะ2เอ้ยนะเหลือครึ่งเดียวเอ้ย6สารเจ้าเรามาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็สารเจ้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเก็บอีก65สารเราก็จะครบเอ้ย65สารมันก็130ดิ มันมีแค่120ดิใช่ไหมอ๋อมันมีพวก DLC อีกอ่ะยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Legend of Zelda นั่นเองครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมเหมียวเองเหมียวไงนะจ๊ะไม่ใช่ใครที่ไหนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นิดนึงนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยใครสะดวกไลค์ก็ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณชานนท์ครับยังไม่จบอีกเลยยังไม่จบเลยเขาจะเอา 100% เนี่ยลดทู 100% เพราะนั้นยังไม่จบง่ายๆครับแล้วก็สวัสดีคุณกันตะพงสู้ๆครับติดตามสู้ๆครับพี่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณณัฐพัฒน์ด้วยสวัสดีเฟิร์นด้วยอ่ะโหลวันนี้เรามาเล่นกันเฮ้ยวันนี้เราไปทําเควสมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าเนาะทําเควสมอเตอร์ไซค์กันให้จบมันต่อจากเควสไออาวุธ4ง่ามใช่มั้ยมันเรียกว่าอาวุธ4ง่ามเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันครับที่แล้วเราไปมาแล้วแล้วก็เราเปิดแผนที่ไม่หมดเราก็ไม่รู้ว่าไอแผนที่ที่เขาให้ไปมันคืออยู่ตรงไหนเราก็เลยไปเปิดแผนที่หมดแล้วเราก็เปิดแผนที่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเปิดแผนที่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะง่ายต่อการทำเควสนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอะตรงนี้เราต้องไปตรงไหนบ้างวะเนี่ยลืมหมดแล้วคราวที่แล้วอ๋อเราไปที่เมืองนกก่อนใช่ไหมคราวที่แล้วแล้วเราก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่วันนี้เราไปเริ่มที่เกลูโดแล้วกันนะไปเริ่มที่เมืองทะเลทรายกันแล้วกันนะเป็นเมืองแรกนะครับอ่ะไปเราย้ายไปอ่ะขอเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาลิโอกรัมเข้าเกมมาแล้วนะ65สารนะกับ226โคโลซีสตังมี 2,900 เฮ้ยแต่ไอสตามิน่าเราเก็บครบ3วงแล้วนะถือว่าอึดเลยตอนนี้อึดเลยแล้วก็เราได้ดาบมาสเตอร์ซอร์สแล้วก็โลไฮเลียนมาเรียบร้อยแล้วโลไฮเลียนเราก็ครบตอนนี้คือผมจัดการบอสไปทั้งหมด4ตัวแล้วตอนนี้เข้าปราสาทก็จัดการการท่อนได้เลยทีเดียวนะฮะทันทีเลยแต่ว่ายังไม่ไปหรอกเราจะเก็บ 100% เพราะนั้นเราก็ไปทำพวกไซด์เควสก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีคอลักซีสไหมอ๋อเราน่าจะเก็บไปแล้วนะเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นอ่ะวันนี้เราจะไปต่อกันกับเควสอัพพลังสัตว์หางใช่ไหมสัตว์หางก็ไม่ใช่สัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์อสูรจักรกลอ่ะแล้วไอ้แท่นของเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเราดูนี่ได้นี่เราเช็คเควสได้อ่ะลืมเลยว่ามันเช็คเควสได้เพราะนั้นเราไปเช็คเควสก่อนแล้วกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปที่นี่เออร์โบซ่า 2 อยู่ทางนู้นแผนที่อยู่ไหนละแผนที่เออร์โบซ่าซองอยู่ทางขวานี่หันขวามาทางนี้โอเคแล้วเราก็อยากเป็นนกที่พอบินไปเลยแจ๋วบินผ่านหน้าอูดด้วยไปเลยครับฝากอัพมาสเตอร์ซอร์สให้ด้วยครับผมหัวร้อนมากเดี๋ยวผมว่าผมทำมอไซค์เสร็จผมจะไปทำเควสมาสเตอร์ซอร์สแล้วเนี่ยเห็นว่ามันหัวร้อนคือผมชอบเล่นอะไรหัวร้อนๆแต่ผมว่าสนุกดีนะเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้กี่รอบนะฮะแต่ตอนนี้ก็หัวใจผมก็อุ๊ยอ้าวกาลามิตี้การ์ดอนอินไทลูคาสเทิลมันบอกให้เราไปที่นู่นยังไม่ไปกำลังบินอยู่เรียกไปทำไมเราคือชนไม่ได้เลยชนแล้วเรียกเราลงมาเฉยเลยอ่ะตอนนี้โลเลอร์เราก็มีแล้วนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม
ไอ้เควสมาสเตอร์ซอสนี่ผมไปแน่นอนเฮ้ยผีเสื้อสีฟ้าไปแล้วหายไปแล้วรู้ใช่ไหมหูไก่นั่นน่ะไปไงวะเนี่ยดูเหมือนว่าเราต้องกระโดดไปลงหินฝั่งนี้นะเพราะว่าถ้าเรากระโดดจากหินนี้ไปตรงนู้นเลยน่าจะไม่ถึงเพราะว่านกเราหมดด้วยเราต้องลงทางนี้ครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นเนินเขาที่อังวังเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเรากำลังจะวิ่งไปตรงจุดยอดของมันและกระโดดลงไปเฮ้ยตรงนี้เก็บไปยังวัคซีนดูนี่อ่ะเก็บแล้วนะนี่ฮะเก็บแล้วอ่ะตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะเก็บแล้วมันจะขึ้นนะซูมใกล้ๆมันถึงจะขึ้นสัญลักษณ์นะว่าเราเก็บไปแล้วอ้าวเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อนยืนอยู่ตัวนึงตายยังวะน่ะไปลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นหัวเพื่อนเลยแม่มันเจอการ์เดียนตรงนี้เฉยเลยเพราะนั้นเราเตรียมอาวุธอาวุธตีการ์เดียนนะเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมสำหรับสู้กับการ์เดียนเฮ้ยดาบอะไรดักหนาวเนี่ยทำไมเราไม่มีเหมือนจะอาวุธไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยมันตายยังวะเหมือนมันตายแล้วนะน่าจะตายแล้วนะไม่งั้นมันยิงเล็งเราแล้วป่านนี้ตายหรือยังอ่ะนายอ่ะหุ้ยยังไม่ตายเชยังไม่ตายเฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิฮึบสวนกลับดิเอาดิเฮ้ยนี่ไงเข้าเบ้าตาเอาทิ้งเฮ้ยทิ้งจังหวะไม่ทันปัดโลกก่อนทีนึงเกือบซวยผิดจังหวะไปทีนึงแต่ดีอ่ะเราตั้งหลักทันไม่งั้นโดนเข้าเต็มๆแน่ๆนะอ่ะปะไปต่อนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับหรือว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยก็แนะนำให้หยิบกลับขึ้นมาเล่นนะผมคิดว่าเกมเซลดาเนี่ยเป็นเกมที่ควรค่ากับการเล่นให้ได้ 100% นะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับเพราะว่าเกมทุกเกมเขาไม่ได้สร้างมาสำหรับคนทุกคนเพราะนั้นความสนุกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยรู้สึกอินกับเซลดามากเลยแต่ว่าสำหรับบางคนเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ยอะไรอ่ะเดินไปเดินมาปีนไปปีนมาไม่ชอบเลยขายทิ้งไปซะอย่างนั้นมันก็มีนะเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับมันเกมเขาทำออกมาสนุกก็จริงแต่มันไม่ได้สนุกสำหรับทุกคนอันเนี้ยแต่เกมเนี้ยมันถูกจริตผมมากเพราะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่ชอบเกมแนวสำรวจนะคุ้มจริงๆครับกับ Zelda Breath of the Wild นะอวยเหลือเกินนะอวยไปสิเราไปสายอวยอยู่แล้วสวัสดีครับแบ็คแม็กอุ้ยถึงปะวะเนี่ยโอ้โหเห็ดสดยุงบนชาร์จก่อนปีนขึ้นไปเริ่มรำคาญผมตัวเองแล้วผมยาวสะบัดอยู่นั่นแหละเอาละตรงนี้คนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะมาเร็วมาคุยกันที่แชทเลยครับเหงาๆนะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่เอ่ยพุธที่7เอ้ยพุธที่10เดือน7นะครับผม3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกันกับผมนะน้องเหมียวคนดีคนเดิมคนนี้นี่เองนะจ๊ะขึ้นไปเราจะเจออ้าเจ้านกเฮ้ยเอ้าตรงนี้เนี่ยมันแร่นี่เราถลุงแร่ก่อนอุ้ยช้อนใหญ่เลยนี่ไรเนลสีทองให้มาใช่ป่าววะไม่ใช่ดิไรเนลสีทองมันให้ดาบไฟมาไอตัวนี้มันไรเนลม้าลายอ่ะแล้วเรามาทางนี้ทำไมอ่ะอ๋อเราจะมาดูแผนที่ตรงส่วนของนกเหรอผมว่าตรงนี้มันคุ้นๆนะผมว่ามันน่าจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยแหละมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยเป็นซอกๆเห็นไหมเป็นซอกๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนปิดสตรีมผมดูไปแล้วทีนึงผมว่านี่แหละนี่แหละใช่เลยใช่ผมว่าใช่ไอ้ตรงเนี้ยอ่ะไปไม่เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปตัวอะไรวะอ๋อ ถ่ายรูปตัวนี้อะไรวะลืมซูมถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวเราเอาไว้เช็คอันนี้มีอีกอันนึงถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน
เดี๋ยวเราไปเช็คไอ้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะโอเควันนี้3จุดนี้ที่เราจะไปครับไม่แน่ใจว่า3จุดนี้จะจบสตรีมได้ได้เลยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าหรืออาจจะได้ทั้ง2สารโอเคครับนี่ไปต่อเกมแนว Open World ที่เหมือนจริงสุดเล่นแล้วนอนไม่ค่อยเป็นเวลามักจะอดหลับอดนอนใช่ไหมถึงก็อดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวครับสำหรับ Zelda เกมนี้นี่เองอ่ะเราไปตรงนี้ครับผมว่ามันอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเอาละครับตอนนี้ทุกคนเข้ามาใหม่นะครับผมกำลังทำเควสมอเตอร์ไซค์คิดว่าตอนนี้เห็นไหมผมได้อสูรจักรกลไปแล้ว4ตัวตอนนี้ผมกำลังทำเควส DLC อยู่ในมาสเตอร์โหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์กันมันเป็นเควสต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วเราทำเป็นเควสอาวุธ4ง่ามไปแล้วใช่ไหมเราจบเควสตรงนั้นแล้วไอ้นี่มันมาก่อนเราได้ยังไงวะมันตามมาหลอกหลอนถึงนี่เลยเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรงนั้นโอ้โหแต่ไอ้ตรงนั้นมันสูงกว่าที่เราอยู่อีกอะทีนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธเพื่อความเตรียมพร้อมก่อนเอาเป็นมาสเตอร์ซอร์สไปแล้วกันนะเราต้องล่อนไปตรงนี้ก่อนฮึบไม่ถึงพี่ชายไอ้พี่บันไดเว้ยวิ่งเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไรอยู่เนี่ยมาสเตอร์โหมดนี่ยากกว่าปกติไหมครับถามผมมะถามถ้าถามผมนะมาสเตอร์โหมดเนี่ยที่ผมรู้สึกยากมีอย่างเดียวเลยก็คือมาสเตอร์ซอสเป็นเควสอัพเกรดดาบที่เนี่ยที่คุณชาดนพูดถึงเนี่ยครับผมว่าอันนั้นน่ะยากสุดละสำหรับในส่วนอื่นๆผมว่าไม่รู้นะสำหรับผมนะผมว่าง่ายนะไม่ยากผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ยากนะตอนแรกผมกลัวมากเลยคนบอกว่าเล่นมาสเตอร์โหมดโอ้มาสเตอร์โหมดยากอย่างงู้นอย่างนี้ผมมาเล่นดูมันไม่ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดที่ทำให้เราถึงขนาดกลัวผมว่ามันสนุกกว่ามะไอโหมดธรรมดานะตรงที่แบบเราต้องคิดมากขึ้นอะว่าเราจะทำอะไรยังไงตรงนั้นอย่างเจอมอนจุดหนึ่งเนี้ยเราจะโจมตีมอนตรงนั้นยังไงเพื่อให้เราแบบไม่ตายอะเราอาจจะตายง่ายเพราะว่ามอนมันโจมตีแรงขึ้นแล้วก็มันรีเลือดได้ครับมันรีเลือดได้วุ้ยเอาอะไรวะเนี่ยอะไรของผมวะมันรีเลือดได้แล้วก็มอนรู้สึกจะตีแรงขึ้นนะอึดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เลือดมันเด้งแน่นอนเลือดมันเด้งแน่นอนแต่สำหรับผมว่าไม่ได้ยากเกินไปนะอย่างไออสูรจักรกลพวกช้างอูจะถือว่ายากอยู่เพราะว่าอูจริงๆโหมดธรรมดามันก็ยากอยู่แล้วล่ะช้างเอาง่ายอสูรจักรกลที่ไม่ใช่อูอ่ะง่ายหมดเลยง่ายมากอ่ะง่ายจนแบบเฮ้ยนี่มาสเตอร์โหมดเหรอวะไม่มันง่ายเงี้ยแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยถามว่าง่ายยากกว่าปกติไหมผมว่าก็อย่างที่บอกแหละไม่ขนาดนั้นหรอกเล่นได้สนุกกว่าด้วยสนุกกว่าตรงที่มันแบบอย่างถ้าให้แตกต่างกันเลยก็คือมันมีมอนตัวสีทองพวกไรเนลสีทองหรือว่าตัวไออะไรอะไรก๊อบลินน้ำชื่ออะไรนะอะไรก๊อบลินนั่นแหละเนี่ยเห็นปะไอที่ตัวสีทองปะนี่ไงไอเนี่ยตัวสีทองพอดีเลยเนี่ยตัวสีทองก็คือมันมีตัวสีทองเพิ่มขึ้นมามันทำให้ความยากของการเจอมอนเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่ามันเก่งขึ้นไงตัวสีทองมันอึดขึ้นเลือดเยอะขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็โง่เปล่าโง่แบบนี้แหละนี่ไงนี่มันโง่แบบนี้แหละแล้วเราก็เนี่ยเห็นปะยากปะก็ไม่ได้ยากเห็นไหมอู้เย่ต้องไปอยู่ข้างล่างสิเพื่อนโอเคเรามาอยู่ล่างแล้วไม่ตายว่ะนึกว่าจะสูงกว่านี้นะมันไม่ตายนะโอเคเช็คของก่อนเนี่ยมันก็มีมอนสีทองถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากแต่มันอึดขึ้นไงมันเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ตีมันนานกว่ามันจะตายเอาแค่มอนธรรมดาไอตัวหมูธรรมดาเนี่ยกว่าจะตีมันตายก็นานนะเพราะตัวสีทองเลือดมันเยอะแต่ถามว่าสเต็ปการโจมตีมันก็เหมือนเดิมอะ
สเต็ปการโจมตีก็มันก็เหมือนเดิมปาหินมีอาวุธก็ไล่มาตีเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำอะไรวะเอ้ยทำอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนธนูต้องแข็ง1ดอกไม่โดนเว้ยไอหมาพวกนี้นี่ลองปาดูที่ไม่เคยปามาก่อนเลยฮึบเอ้ยรับได้แล้วว่ะบูมแมลงไม่เคยปามาก่อนเลยเฮ้ยวิ่งหนีหมาวิ่งหนีหมาจิ้งเหลนไฟยากไหมครับโอ้โหจิ้งเหลนไฟผมบอกว่าง่ายสุดง่ายสุดเลยมันจะยากตรงที่เดินไปหามันนี่แหละตรงระหว่างทางมันจะเป็นเควสที่เราต้องพายูนาโบยูนาโบก็ไอ้อ้วนๆที่อยู่เมืองนั้นน่ะพาไปหาจิ้งเหลนไฟซึ่งระหว่างทางมันก็จะมีพวกคล้ายๆกับโดนที่เป็นกล้องวงจรปิดอ่ะคอยจับเราอ่ะเออนั่นแหละถ้าเรามันจะโดนมันเจอเราไอ้ตัวแย้ไฟนั้นมันก็จะเขาเรียกแหละส่งเป็นแบบคล้ายๆกับดาวหางหินตกมาใส่หัวเราทำให้เราเสียเลือดแต่ว่าพอเจอพอสู้กับมันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เก่งเลยนะค่อนข้างกากด้วยซ้ำเป็นตัวที่คิดว่าผมฆ่าเร็วสุดเลยมั้งอ่ะเฮ้ยนี่มันรูอะไรเนี่ยทำไมมีพิรุธล่ะทำไมหินพวกนี้มีพิรุธเฮ้ยนั่นไงนี่คืออะไรขยับได้ด้วยทำไมนี่มีอะไรอะไรล่ะฮะอะไรฮะอุ้ยนี่ไงฮะไม่หาฮะกำลังง่วนอยู่กับหินก้อนนี้อะไรฮะนี่ไงไปไหนเพิ่งรู้นะมันปาแบบนี้ได้กดผิดเมื่อกี้นึกว่าบูมแรงอ๋อเฮ้ยนี่มัตเตอร์ซอสมันปาพลังได้ว่ะเออผมเพิ่งรู้ไม่มีใครเคยบอกเลยทำไมไม่มีใครบอกผมเลยฮะมันปาแบบนี้ได้ด้วยเพิ่งจะรู้อะไรวะเนี่ยไอ้นี่ขุมทรัพย์ใช่ไหมขุมทรัพย์แล้วเอามันออกมายังไงวะเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองเราต้องเลื่อนหินนี้ก่อนอ่ะเราจัดการหินนี้ก่อนนะเอาตากธรรมดาตี1 2 3 4 5 6 7 8อุ้ยตากแตกเลยอ่ะไปมั้ยไปแล้ว1ลูกเอ้ยเอาว่าได้อยู่อ่ะยังไม่เต็มนะใช่ครับแต่มันจะเก็บชาร์จนานอยู่เอ้าเหรอเก็บชาร์จนานอยู่เมื่อกี้ก็เราก็ซัดเล่นไปซะหลายทีเลยเอาไม้ตี1 2 3อุ๊ยแตกแล้วแตกเร็วแท้นี่เออถอยก่อนเดี๋ยวแม่งเด้งโดนตัวเองเอ้าแค่นั้นเองเหรอเอาทางนี้โอเคพี่ต้องใช้หยุดเวลานี่ไงใช้อยู่พอดีเลยแล้วดันไปครับก็ไม่รู้นะลองตีก่อน1 2เฮ้ยตีทางไหนวะงี้ดิ1 2 3 4 5 6โอเคพอแล้ว6ทีก็พอแล้วเดี๋ยวดาบแตกไปสวยแล้วจะยังไงต่อล่ะจ๊ะคือเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเนี่ยความสนุกของเกมเซลดาเนี่ยคือบางจุดเนี่ยเราจะแก้ไขปริศนาบางทีก็ต้องมันต้องคิดอ่ะผมว่ามันสนุกนะการที่เราต้องคิดเนี่ยเฮ้ยแล้วโอ้ยหุยของจริงขุมทรัพย์ของจริงเอ็งไปแอบอะไรกันอยู่ในนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยทั้งหอกทั้งธนูโอ้โหดาบดำอย่างเท่เก็บสิรออะไรรอใครมาถ่ายรูปเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดนี่แล้วนี่หีบอะไรเฮ้ยโอ้โหขุมทรัพย์โคตรเจ๋งเลยอ้าวแร่ครับแร่นี่อะไรนี่อะไรนี่ทอง300ลูปีหูยเต็มเลยใช่ไหมโคตรแจ่มเลยข้างในนี้ธนูแต่หีบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่แหมได้อาวุธแบบแจ๋วไปเลยนะแล้วไอ้หินนี้ไปทำอะไรเอ้าล็อกมันเฉยเลยทิ้งก่อน
อันนี้ทําอะไรได้มันน่าจะแบบเอาไว้แบบนี้แน่เลยพอเราล็อกใช่ไหมเราก็เคาะมันหรืออ๋อนี่ไงอ๋อเอาไอ้ดันหินก้อนนี้ออกไปนี่อ๋อจริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเปิด2ลูกหิน2ลูกตรงนี้ออกปุ๊บเราก็ดันหินก้อนนั้นมาดันก้อนใหญ่ได้เลยอ่ะน่าจะถึงจุดที่เรามาร์คพอดีครับจุดที่เรามาร์คน่าจะอยู่บนหัวนะอ้าวไม่ใช่นี่วะหรือว่าใช่วะแล้วนี่หินอะไรทำตัวมีพิรุธอีกแล้วดูทำตัวมีพิรุธอีกแล้วอะไรอ่ะหึนี่มีอะไรไหมมันทำตัวมีพิรุธอ่ะมันน่าจะต้องดันต่อไปหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็โถแล้วก็มีโคล็อกซิสอะไรปักไว้รอมาเอาใหม่อ๋อเออใช่เดี๋ยวพระจันทร์แดงเดือดมันจะแบบใช่ไหมเราปักไว้เป็นจุดอาวุธสุดยอดเราได้แบบแหล่งฟาร์มอาวุธชั้นดีเฮ้ยถ้ำนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยแล้วไอ้มาร์คแดงเราอยู่ไหนวะโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะมาร์คแดงคืออ้านกเรามาแล้วเราบินไปเลยแล้วกันมันสูงจังเลยวะถ้าเราไปทางนี้ไปทางซ้ายได้ไหมอ้าไปซ้ายได้เนี่ยไปซ้ายก่อนแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยมีอะไรเขียวๆอยู่ข้างล่างด้วยแร่เขียวๆอยู่ข้างล่างนะทำไมตรงนี้มีหลุมใหญ่ๆอยู่เนี่ยมันชอบมีอะไรให้แวะให้เวอร์เนี่ยเฮ้ยอันนี้มันค่ายพวกโจรใช่ไหมค่ายพวกโจรในพวกแก๊งยากะใช่ไหมไอ้แก๊งดินจาที่เราขโมยหมวกสายฟ้าทันเดอร์เฮมของเราไปไม่ใช่ของเราของไลจูแล้วเราก็ไปแย่งคืนมาได้นะโอเคครับน่าจะอยู่อันนี้น่าจะอยู่ส่วนด้านบนอุ้ยตีขาแตกอุ้ยทำไมวะน่ะนี่ทำไมวะน่ะฮะทำไมฮะมานี่เลยฮะซ่อนนักใช่ไหมฮะซ่อนนักใช่ไหมฮะลงไปอยู่ในนรกไปอยู่ในนรกเรียบร้อยสลายชอบทำทรายพวกโครงกระดูกอะเฮ้ยแถวนี้หนาวเหรอเฮ้ยแถวนี้หนาวแต่เราใส่ชุดกันหนาวอยู่เราไม่กลัวมาใครติดตามแฟนเพจอยู่ก็น่าจะได้อ่านกันหมดแล้วนะไอ้โลกนักดองเกมเนี่ยที่ผมเขียนไว้ก็เขียนตลกนะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมการที่ผมเล่นเซลดาเนี่ยแล้วผมปักหมุดว่าจะเล่นให้ได้ 100% เนี่ยมันเป็นการบำบัดส่วนตัวเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมว่าเล่นไม่จบสักเกมเลยอ่ะเล่นเกมไหนซื้อเกมไหนมาก็ไม่จบสักเกมเลยแถมเกมดีๆเนี่ยอย่างเซลด้าง่ายๆเลยอย่างเซลด้าเนี่ยซื้อมาก็เล่นไม่จบทำไมเราถึงเล่นไม่จบเพราะว่ามันมีสิ่งเย้ายวนใจเยอะครับยิ่งไอ้พวกลดราคาเนี่ยแบบพอมันลดทีนึงเราก็แบบนะซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใช่ไหมเราซื้อไว้ก่อนค่อยกลับมาเล่นเนี่ยแล้วมันก็แบบไม่ได้เล่นอ่ะผมก็เลยคิดว่าอ่ะตอนแรกซื้อไปตอนลด 30% ใช่ไหมลด 30% แล้วพอแบบเราไม่ได้เล่นแม่งลดอีกที 50% อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอางี้นั้นไปหาเกมอะไรเล่นสักเกมที่มันแบบว่าเล่นนานๆอ่ะแล้วก็เล่นให้จบแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อมันคงลดอีกทีแบบลดแบบเยอะเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ไปเยอะแล้วก็เลยแบบเล่นเซลดาดีกว่าให้จบเกมเทพซื้อมายังไม่เล่นจบยังเล่นไม่จบเลยยังดีกว่าซื้อมาแล้วไม่ยอมเล่นจะว่าไปมีหลายเกมเลยซื้อมาแล้วยังไม่ยอมเล่นเนี่ยนี่คืออะไรโอ้เนี่ยนี่มันแหล่งกล้วยนี่พระเจ้าจอร์ดนี่มันแหล่งกล้วยแหล่งธนูกล้วยคุกกล้วยเยอะเว้ยนี่มันแหล่งฟาร์มกล้วยรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นทางกลับไปหาพวกกองโจรพวกนั้นเนี่ยมันยังอยู่เฮ้ยมันยังอยู่ด้วยยังไม่ตายว่ะแต่ประเด็นคือตามแผนที่
แล้วมันอยู่ไหนล่ะเขาให้เรามาหาอะไรเนี่ยเขาให้เรามาหาอะไรก็มาตามจุดที่มันบอกแล้วเนี่ยเขาให้เรามาหาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายรูปไว้นี่ไงคิดว่าน่าจะใช่ตรงนี้นะเป็นตรงมีผาแล้วก็มีหลุมหยุดลงไปแล้วก็มียังเนี่ยคิดว่าใช่นะมีผามีหลุมลงไปหรือว่าตรงแล้วตรงนู้นเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆนี้ดิคือเขาให้มาเรามาทำอะไรเนี่ยให้เรามาทำอะไรอ่ะรอเล่นสแน็คอิงใช่ไหมใช่ว่าสแน็คกลับมาเล่นนะผมว่าจะกลับไปเล่นอยู่นะถ้ามันมาเป็นภาคอิงอ่ะก็ว่าจะกลับไปสนุกนะพี่เมย์นะเรามาฮากันต่อเฮ้ยแล้วอีสานนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมไม่เจอมันน่าจะใช่ตรงนี้ไม่ใช่หรอฮัลโหลสวัสดีครับคุณนัลลุเบตจะว่าไปเอ้ยใครรู้บ้างไม่จะไปผมหาสารนี้ไม่เจอไอเนี่ยเดี๋ยวเอารูปให้ดูเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมเข้าใจผิดเหรอมันมีหินมีกลมๆมีก้อนๆมีหินมีกลมๆมีก้อนๆมีหินมีกลมๆมีก้อนๆนี่ไงแถวนี้เปล่าวะหรือคิดเองกลับไปคุยกับสองคนอ๋อว่ะยังไม่ได้คุยกับไอ้สองคนนี้เลยนี่ว่ะต้องไปขโมยลูกแก้วในรังโจรไปขโมยลูกแก้วในรังโจรจัดไปไอ้พวกโจร500เดี๋ยวรู้เรื่องขโมยลูกแก้วในรังโจรใช่ไหมโอเคถึงว่ามันเปิดประตูต้อนรับซะขนาดนี้เฮ้ยสวัสดีเพื่อนI hear the Jaika clan ฉันได้ยินJaika clan taken out by traveling swordsman and yet ฉันเห็นมันอยู่ข้างในแต่นายพอจะเข้าไปข้างในได้ไหมแล้วขโมยลูกบอลมาแล้วก็เปิดสารแล้วนายก็ผ่านมันไปโอเคฉันจะลองดูนะรู้มั่วไปเลยแน่ๆสวยไม่เบาแล้วเราเนี่ยAre you looking นายกำลังหาสมบัติอยู่ใช่ไหมไอ้ยายกะแคนเนี่ยทุกวัน of the Gerudo สมบัติเนี่ย secret of อ๋อมันเอาลูกแก้วเป็นความลับไปเพราะนั้นมันอยู่ข้างในนายต้องไปเอามา secret of โอเคมันอ่านว่า secret ที่ไหนว่า scarlet of โอเคลุยพวกมันใช่ไหมพี่ปุ่นนินประกาศเครื่องสวิตช์รุ่นใหม่แล้วใช่ครับเห็นอยู่ก็โพสต์อยู่ในไลน์ไม่ใช่ในไลน์ว่ะในเพจเหมือนกันนะก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะเพราะผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะมีตัวไลน์ออกมาแต่ก็ไม่คิดว่าแต่ใจจริงอะอยากได้ตัวนี้มากกว่าไงใจจริงอยากได้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวแบบอัปเกรดรุ่นอะลุยดีกว่าเอามันเรียกมาเลยเรียกมาเยอะๆพี่มันสายบู๊อยู่แล้วรอบนี้ไม่มีย่องบอกเลยรอบนี้ไม่มีย่องรอบนี้ไม่มีย่องรอบนี้พี่ไม่ย่องหรอกพี่ไม่ย่องบอกเลยโอ้ยโอ้ยใครบอกมาสเตอร์ซอสไม่ใช่มาสเตอร์หมดไม่ยากใครบอกใครพูดฮะเมื่อต้นคลิปใครบอกมาสเตอร์ซอสมาสเตอร์หมดไม่ยากพูดเป็นเล่นโอ้โหโดนตีทีเดียวตายเลยว่ะมันตีแรงเหลือเกินนะเมื่อกี้ไม่ได้การละเอาใหม่ดาวไฟฟ้ามฤตยูบัวอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอ๋อตีหลังตายเลยโอ้ยอย่างงี้อุ๊ยหูแล้วแล่แร่พรึบเขาเรียกแร่พรึบตายเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ใส่ชุดย่องดิรออะไรล่ะใส่ชุดย่องโอ้โหตีทีเดียวตายอย่างงี้ช
ชิวๆสบายกันไปสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ชายเฮ้ยไฟฟ้าช็อตพอดีเอ้ยเอ้ามันไม่ช็อตอ่ะถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยย่องไหมนี่ไง1 2 3 4 5 6โอเคสบายตัวเมื่อกี้มันโกงเราจริงๆมันช็อตมันต้องเป่าไอ้เรียกพวกไม่ได้ดิมันต้องเป่าปากเรียกพวกไม่ได้ใช่ไหมแม่งเป่าปากเรียกพวกได้เฉยเลยทั้งที่ช็อตอยู่มันโกงเราตายตายพี่วะโอเคอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยตรงด่านนี้แล้วเราก็ต้องเมื่อกี้มันล็อกประตูนั้นใช่ไหมอ้าวโอเคไปประตูนี้ต่อนะตอนนี้พลังอูดเราเหลืออยู่1ขีดเพราะนั้นยังพอใช้ได้อยู่อ้าวอ้าวเรามาจากทางนี้นี่หว่าปะโถเอ้ยอ่ะไปทางนู้นครับมีกล้วยแล้ว protection โอ้ยรวยกว่าแร่เยอะลูบี้ทับทิมน่าจะต้องขึ้นบันไดป่ะเนี่ยเออคิดว่าจะต้องขึ้นบันไดนะตรงนี้น่าจะต้องขึ้นไปจากด้านบนโอเคปีมันขึ้นไปครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้กำลังรับชมนะครับ Zelda Breath of the Wild นะครับก็ตอนนี้ถึงวันที่20แล้วสำหรับการไลฟ์เกมนี้ของเรานะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ Zelda Breath of the Wild เนี่ยก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือพูดคุยกันได้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันครับจนกว่าผมจะเล่นจบ 100% นั่นเองครับก็คาดว่าน่าจะจบนะตอนนี้ผมจัดการอสูรจักรกลไปทั้งหมดละ4ตัวแค่ไปจัดการบอสตัวเดียวผมก็จบเกมนี้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ไปไงเพราะว่าอุ๊ยนั่นไงลูกแก้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปฆ่าบอสเลยเนี่ยผมกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกแรงจูงใจมันจะน้อยลงไงก็เลยเก็บบอสเอาไว้แบบท้ายที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวยังไงอะแล้วเดี๋ยวเก็บครบ 100% แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะอ๋อแล้วจะขึ้นตรงนี้ยังไงอ๋อตรงนั้นเอ้าตันนี่หว่าขึ้นยังไงวะเนี่ยฮะต้องใช้นกเลยเหรอแค่นี้นะเอาเฮ้ยไม่ต้องปีนเสียฟรีเลยเว้ยอย่าเพิ่งหมดนั้นนกเอ้ยหมดแล้วแล้วมันไปแม่งไปปีนฟ้าซะอย่างนั้นอะเฮ้ยต้องตายตรงนี้เหรออะไรวะต้องตายตรงนี้ไปใช่ไหมลองดูโอ้โหเมื่อกี้ใช้พลังนกกะว่าจะไปแบบเข้าไปตรงระเบียงแม่งเกาะเพดานเฉยเลยบัดซบสิ้นดีเอ๊ะแล้วในมินิแมปกากบาทอะไรแล้วเนี่ยไม่คุ้นเลยมาจากอีกห้องครับนี่ไงเรามันสายโกงอยู่แล้ววุ้ยวุ้ยวุ้ยเต็มเล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 ยแล้วได้ลูกแก้วแล้วเราได้ลูกแก้วกลับคืนมาแล้วเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันขโมยลูกแก้วของเราไปตอนนี้เรากำลังแบกลูกแก้วกลับไปที่ฐานลับของเราตอนนี้เราได้ลูกแก้วกลับมาแล้วเราเอาไปให้อีก2คนข้างหน้านั่นใช่ไหมอ่ะรุยต่อพวกนายกำลังหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมล่ะฉันได้มันมาแล้วนี่ไงฉันได้มันมาแล้วนี่ไงฉันได้มันมาแล้วอะไรวะอะไรวะอ๋อหรือว่ามันให้จะบ้าเหรอถ้าเราโยนไปล่ะถ้าเราโยนลงไปล่ะลองดูอ้าวโยนลงไปในหลุมไงเห็นไหมโยนลงไปในหลุมตรงทางเข้าเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาละจ้าสารเจ้าขึ้นมาแล้วจ้าหนึ่งสารแม่สารนี้มันแปลกประหลาดนะอ้อมันเป็นสาร DLC ใช่ไหมหน้าตาเป็นเหมือนชาวบ้านเขาเลย
เอาละฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันฮึบไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกข้าเห็นแกแล้วสันเจ้าเอ๋ยคีโลมออะไรวะคีโลมอนั่นว่าชายเหรอใช่เหรอใช่เปล่านั่นว่าชายลินหรือเปล่าโยนมันลงไปตรงหลุมข้างทางเข้าเลยใช่ไหมเฮ้ยผมก็เดาเก่งว่ะมั่วไปเรื่อยนะปริศนาฟ้าแลบอีกแล้ววะให้ดูอะไรอีกแล้ววะเนี่ยไม่ต้องบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะผมขอคิดเองก่อนอย่าเพิ่งบอก อะไรอะอะไรวะลูกแก้วสีสีลูกแก้วสีสีอย่าเพิ่งบอกผมนะเขย่าออกมาเหรอขยับออกมาเหรอก็ไม่เห็นรูมันจะออกได้นี่เอ้าเฮ้ยออกมาแล้วยังไงออกมาแล้วไงเห็นนะข้างในมีสีส้มสีม่วงสีชมพูสีม่วงมีอยู่4เม็ดสีชมพูมีเม็ดนึง1 2 3 4แล้วก็สีส้มมีอยู่เม็ดนึงสีส้มอยู่ข้างล่างเม็ดนึงเดี๋ยวนะไอ้เม็ดแปลกประหลาดนั่นมีทั้งหมด1 2 3สามเม็ดสีเขียวเม็ดหนึ่งสีส้มสองเม็ดให้ทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นลำดับอันนี้น่าจะเป็นจำนวนสีสีเขียวเหรอไม่รู้ถูกหรือเปล่านะสีเขียว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 หนึ่งเม็ดสีชมพู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 นี่สีม่วงเลขสี่เอ้ยลงไปข้างล่างสีส้มเหรอสีส้มน่าจะสองเฮ้ยเอ้ยลงไปสิลงไปแล้วก็ลืมสีชมพูสีชมพูเป็นอะไรแล้วสิสีชมพู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 พูหนึ่งสีชมพูหนึ่งใช่ป่ะวะไม่ใช่เว้ยสีเขียวหนึ่งสีเขียวหนึ่งส้มสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองไอ้เม็ดที่ไม่มีสีนี่ไม่เกี่ยวแน่ๆเลยสีส้มสองเม็ดสีเขียวมีหนึ่งสีเขียวมีหนึ่งสีชมพูมี1 1 2 3 4สีส้มมี2
4ส้ม2เขียว1เฮ้ยฉันกำลังขอลองอ่อนวอนเธออย่าไปแล้วยังไงวะไอ้3ลูกนั่นคืออะไรมีสีเขียวไปที่อื่นอีกไหมวะอย่าเพิ่งบอกนะเหมือนฉันรู้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่นั้นมันคือสิ่งใดสีอะไรวะอันนี้มันคือสีอะไรอ่ะอ๋อนี่แม่เหล็กเฉยๆทำไมอ่ะสีส้มก็2เนี่ยสีม่วงก็4เนี่ยแล้วก็สีเขียวก็มีอยู่1ลูกสีภูก็มีอยู่1ลูกจริงๆมันก็น่าจะใช่แล้วนะเว้ยเนี่ยแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรไอ้ลูกที่ตกพื้นมันมองไม่เห็นสีใช่มันมองไม่เห็นสีใช่มันมองมันไม่มีสีแสดงว่ามันมองไม่เห็นสีมันก็แสดงว่ามันไม่มีสีหรือเนี่ยมันมี5ลูกป่ะเรามองไม่เห็นมันเองหรือเปล่าเพิร์ทเจอร์เพิร์ทเจอร์น้ำเหมียวมันไม่มีสวิตช์กดอ่ะกดสวิตช์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยก็สีชมพูมี1เม็ดอยู่ข้างในแล้วก็สีม่วงอ่ะมี4เม็ดแล้วก็สีส้มอยู่ข้างใน1เม็ดด้วยแล้วก็สีส้มมาอยู่ที่พื้นอีกนะ1เม็ดก็เป็น2เม็ดใช่มั้ยพอเป็น2เม็ดแล้วก็สีเขียวก็มีข้างล่าง1เม็ดสีเขียวแล้วก็ใส่อยู่ที่สีเขียว1เม็ดใช่มั้ยสีชมพูมี1เม็ดอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่ไปแล้ว1เม็ดเออใช่มั้ยแล้วก็สีส้มมี2เม็ดเราก็ใส่ไปแล้ว2เม็ดสีม่วงเนี่ยเราก็ใส่มี4เม็ดเราก็ใส่ไป4เม็ดใช่มั้ยหนูว่าพี่รีสานดีกว่าเออหรือแม่งบั๊กวะบั๊กไลท์เยียร์หรือเปล่าวะลองรีก่อนนะทีนึงเออมันแปลกประหลาดเดี๋ยวลองรีสานใหม่ลองกลับเข้าไปใหม่สิเอ้ยผมว่าผมคิดถูกนะผมว่าผมถูกแกแต่แลผิดว่าผมถูกนะนับลูกในกรงด้วยหรือเปล่าก็นับลูกในกรงไงหรือที่ตกห้ามนับเออทำไมทีนี้ไม่ตกอ่ะทำไมเมื่อกี้มันตกได้อ่ะนี่เหมือนเดิมไหมสีเขียว2สีเขียว2สีส้ม2สีชมพู1แล้วก็1 2 3 4โอเควางไว้ก่อนเฮ้ยไปไหนโอเคแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้บั๊กเหรอ
นูก็งงเหมือนกันว่าทำไมพี่หมุนตะกี้มันมีหล่นมาเออบั๊กเหรอไอ้ที่ตกลงมาที่พื้นนี่มันบั๊กเหรออะไรวะเออผมถูกไงป่ะผมบอกผมแล้วผมถูกอ้าวอ๋อนี่ไงแล้วไอ้ลูกแก้วนี้เอาไงแล้วอ๋อไม่ใช่สิบั๊กเฉยเลยว่ะงงเลยอ่ะแม่งสารบั๊กเฉยเลยอ่ะแล้วเอาลงมาได้อีกไหมเออทีนี้ไม่เห็นหล่นเลยแต่ว่าไปผมเอาไอ้ลูกนี้ได้จากไหนวะเนี่ยเออแล้วผมจะเอาลูกนี้ได้จากไหนเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยมันจะเปิดตรงนี้ยังไงวะเนี่ยยุงมันวะต้องเช็คเอ้าปีนไม่ได้เอ๊ลูกแก้วอีกลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกแก้วที่ใส่หลุมนี้อยู่ไหนเนี่ยปกติมันไม่ควรหล่นนะเออใช่ดิมันก็ไม่ต้องมันต้องไม่ควรหล่นอ่ะใช่ไหมเอาไปประตูปิดไหมประตูไม่ปิดนะขโมยไปใช้ลูกนึงแล้วกันแล้วไงมีอะไรไหมไม่เกี่ยวนะไม่รู้ว่ามันมีกี่เม็ดนะลองใส่แม่งทุกเม็ดเลยแล้วกันอ้าวไม่หลุมใหญ่ไปเลยอ่ะอ๋อเปิดได้เหรอจ๊ะคุณหนูเปิดได้เหรอจ๊ะไม่เกี่ยวเพอร์เจอร์เฮ้ยอันนี้ไงแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องอันนี้ได้ดิเดี๋ยวนะต้องไปเอาความมาก่อนมันเป็นที่เปิดหรือเปล่าใช่ไหมเออมันต้องเอาลูกนี้ออกมาได้ดิใช่ไหมแต่ก็ต้องคว่ำนี่มาก่อนโอเคกงรั่วใช่กงรั่วนี่ไงกงรั่วแล้ว โอ้ลูกมันใหญ่เหมือนกันตั้งเนี่ยไปเลย1 2 3ฮึบอ๋อใช้ลูกเดียวเหรอปะโถมันเปิดฝาได้ยังไงเปิดแล้วปะโถสายที่มันซับซ้อนเหลือเกินนะหลอกวิ่ง78 attack up บวก14อ้าวเต็มท
ทำไมวันหน้าอุ้ยนี่จะแตกอยู่แล้วนี่ทิ้งไปแล้วกันดอปเป็ดโอเคครับได้มาแล้วครับ78บวก14 attack up โอ้ยแรงอะไรเบอร์นั้นโอเคเราได้สารเจ้ามาแล้วจ้าอีกหนึ่งจุดครับสำหรับอันนี้เควสอะไรนะเควสเอามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้เรากำลังทำเควสมอเตอร์ไซค์กันถ้าจบนี่ก็ได้มาเอ้ยเห็นว่ามีไอ้นักบวชเก่งๆใช่ไหมไอ้เควสเนี้ยเออผมอยากเจอมากเลยอยากสู้กับมันโอเคจบไปหนึ่งครับได้ที่ไอ้สปิริตออฟมาด้วยโอเคเดี๋ยวเอาไว้เพิ่มหัวใจเพราะว่าสตามิน่าเราเต็มแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวเราเอาสปิริตออฟจากการได้ไอ้สารพวกนี้ไปเพิ่มหัวใจเออแล้วเราก็เก็บหัวใจให้ได้เยอะๆแล้วก่อนที่จะไปเข้าอัปเกรดมาสเตอร์ซอร์สกันเออนะถ้าสัปดาห์นี้เราจบกันที่เควสมอเตอร์ไซค์ได้สัปดาห์หน้าเราก็ไปมาสเตอร์ซอร์สกันเลยเออเข้าท่าว่ะหน้ามันนะคุ้มมากจบไปอีกหนึ่งโอเคเขาให้เราไปทั้งหมด3จุดนะครับแต่ตอนนี้เราจัดการได้แล้ว1จุดไอ้จุดต่อไปเราต้องดูที่เราถ่ายรูปมาคือผมไปนั่งวิเคราะห์มาแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าไอ้นี้มีเห็นป่ะมีขวาสุดมันมีแพอะไรสักอย่างเป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างอ๋อนี่มันอยู่ข้างเมืองนี่ว่ามันมีรอยรูปเมืองเห็นป่ะเนี่ยๆไอ้ล่างขวาสุดเป็นน่าจะเป็นเมืองข้างบนเป็นอันเนี้ยผมนึกออกตรงนี้ผมนึกออกนึกออกแล้วเราก็ต้องกดอะไรวะเนี่ยกดแผนที่ถ้ามันอยู่ข้างเมืองนี่ไงเป็นแพแล้วก็นี่น่าจะตรงนี้คิดว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นตรงนั้นแหละนายฉันกำลังไปหานายนะไม่น่าจะไกลถูกไรโอเคครับสารพวกนี้ใช้ไม่ได้78นั่นคือไอเทมที่ใส่อยู่อ๋อไอเทมที่ใส่อยู่ปัดโทษเอ้ยเออใช่78เราถือค้อนอยู่เหรอเมื่อกี้เออใช่เราถือค้อนอยู่นะเฮ้ยเซ็งเป็นบ้านึกว่า78บวกอีก14โคตรโหดเลยนะ78บวก14แล้วอ่ะไปเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช่จริงด้วยเราถือค้อนอยู่แล้วค้อนอันใหญ่นั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมอุ้ยร้อนแดดมันร้อนเหลือเกินเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดซัมเมอร์ชิลเฮ้ซัมเมอร์ชิลเป็นไงดูก่อนดูชุดก่อนให้ดูชุดซัมเมอร์ชิลเป็นไงน้าชุดซัมเมอร์ชิลคิดว่าน่าจะเป็นอันที่เรากำลังตามหาอยู่แกมังกรขึ้นไม่ได้วะเนี่ยสปิริตที่ได้มาไว้อัปเกรดพลังพวกอ๋อเอามาใช้อัพหัวใจไม่ได้ใช่ไหมทำไมโอ้ยนั่นไงโอ้โหทรงแบบนี้มันให้ขี่ไอตัวสิงโตทะเลรอดห่วงแน่เลยทรงแบบนี้ชัดเลยใช่เลยเขาบอกว่าให้ใช้ไอ้นี่เฟี้ยงอูดได้ไอ้เฟี้ยงอูดเฟี้ยงสิงโตทะเลได้นี่ใช่ไหมแล้วมันจะสตันใช่ไหมแล้วเราก็ไปขี่มันโดยง่ายดายใช่ไหมตุ้มว้าหมื่นใช่ไหมเราอ้าวแซงซิล so you better stay back not to be help อะไรวะทำไมอ่ะอัพเซตอะไรวะทำไมต้องเสียตังค์เหรอหรือยังไง tending them แซงซิลแลนช์ให้แข่งเหรอให้แข่งแมวน้ำทะเลทรายกันหรือไงเนี่ยแล้วยังไงอะอะไรอ่ะใช่เลยมันให้ไปกับปลาทะเลทรายไปสู้กับปลาทะเลทรายพวกของเล่นเนี้ยนี่โหดสุดแล้วแล้วไปยังไงอ่ะ
อ๋อไอสิงโตตัวนั้นมันของไอผู้หญิงคนนั้นเราต้องจับของเราเองเราต้องจับของเราเองโอเคใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่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 ไปต่อไปต่อเอาเอาเว้ยลุยอ๋องเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเจนแน่แย่ทะเลทรายทำเป็นดิ้นใส่เราเออใช่ไม่ให้ขี่ตัวอื่นใช่ผมเข้าใจว่ามันให้ขี่ตัวนั้นอุ้ยแถวนี้แบบอุ้ยแถวนี้แบบพายุทะเลทรายโคตรหนาเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไปเร็วเจ้าสิงโตทะเลน้อยพาข้าไปยังจุดมุ่งหมายทีฮึบโอเคยิงยาวได้อยู่ฮึบทางนู้นต่อฮึบจะฮึบไปไหนวะน่ะอ่ะอันสุดท้ายละอันสวยมันสวยอันนี้มันสวยน่าจะสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งต้องไงต่อมาแล้วศาลเจ้ามาแล้วเข้าสายกันดีกว่านะตัวนี้ของมันครับขึ้นขี่ตัวอื่นใช่ไหมมันมีเจ้าของไว้ตัวนั้นถึงว่าไม่ให้เราขี่วิ่งไปศาลเจ้าโดยพลันปุ๊บๆๆเข้าก่อนเดี๋ยวโดนไอ้แย้ทะเลทรายจกตูดโอเคครับปะเข้าศาลเจ้าฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณหนุ่ยตังมี 3,424 โอเคตอนนี้เรากำลังทำเคล็ดมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะเนี่ยจบไปแล้วศาลเจ้าหนึ่งนะครับกับตอนนี้เราอยู่ไอ้เขาเรียกนะเออร์บูซ่าซองไอ้นี่มันใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ดูแล้วว่าเราต้องเอาไอ้นี่มาใกล้ๆก่อนหนึ่งอันเพื่อดึงกระแสไฟฟ้ามับเขาให้แล้วต่อไปทางนั้นได้ปุ๊บอะไรเปิดวะเดี๋ยวนะไม่ทันมองประตูนั้นเปิดนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งฉันรู้ฉันต้องข้ามไปก่อนเดี๋ยวนะเช็คของก่อนเผื่อมีของไม้มีขีดไปเองโอเคปึ๊บเราข้ามมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ใช้ที่ไฟฟ้าประตูจงเปิดออกโอเคสวยงามตรงนี้ไฟฟ้าช็อตแสดงว่าเราต้องหยุดกระแสไฟฟ้าก่อนไม่ให้มันช็อตเราเพราะฉะนั้นอันนี้ขยับมานี่ก่อนไม่ออกใช่มันไม่ออกฉันต้องผลักก่อนโอเคปึ๊บแล้วเราก็กลับขึ้นไปยืนบนนี้ต่อแล้วยังไงแล้วมาตรงนี้เพื่อที่จะดึงไอ้พวกนั้นมาอ๋อโอเคนี่กระแสไฟฟ้าจะเดินต่อสวิตช์ไฟอยู่นี่ตรงนั้นเป็นโอเคเข้าใจละฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าดูตรงนี้มานี่ประตูจะเปิดอย่างนั้นโอเคเพราะนั้นกระแสไฟต้องอย่าเพิ่งทำงานใช่ไหมกระแสไฟต้องอย่าเพิ่งทำงานเราต้องนี่ไปก่อนปึ๊บแล้วเราก็กระโดดข้ามไปก่อนปึ๊บเราดูดข้ามไปแล้วเราก็ดึงกระแสไฟให้กลับไปทำงานตรงนู้นโอเคประตูมันก็จะเปิดออกเขียนมันนี่ก่อนโอเคอุ้ยช็อตเอานู้นก็ได้เดี๋ยวนะอันนี้อันเดียวก็พอมั้งโอ้ยโอเครู้งี้ไปได้อยู่ปึ๊บโอเคมีศัตรูไหมมีศัตรูไหมปึ๊บเช็คก่อนเช็คชัวร์อ่ะไม่มีตรงนี้เป็นลูกกงไฟฟ้าซึ่งต้องยิงอันนั้นไปต่อนู้นเพื่อที่จะให้ตรงไหนเปิดปะต่อตรงนี้มีบนหัวเหมือนจะขึ้นได้หนึ่งอันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คก่อนว่าอะไรจะเปิดไม่ใช่
อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อต้องต่อจากตรงนี้แหละถูกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อ๋อต่อเป็นแบบเป็นขั้นบันไดต่อเป็นแบบขั้นเฮ้ยนั่นไปไหนนั่นไปไหนมีพิรุธอีกแล้วแกนี่หีบโอเคตรงนี้มีหีบเราต้องวางไอ้นี่ไว้ตรงกลางเพื่อให้กระแสไฟฟ้ามันเปิดประตูที่มีหีบนะโอเคแล้วเราก็ลูดตรงนี้ไปอ่ะใกล้ไม่พอนะโอเคนี่ใกล้ละลูดไปโอเคประตูเปิดสิโอเคประตูที่มีหีบเปิดซะแล้วอ่ะมีของอะไรดูซิได้ของดีไหมใส่ชุดกันโดนช็อตเป็นความคิดที่ดีอ่ะสนุกเต็มซะงั้นธนู38นี่สีทองอันนี้44 38 20ที่ทิ้งไปเก็บอันนี้ขึ้นมาอันนี้เท่าไหร่อันนี้52แรงโคตรเฮ้ยทำไมตัวเราสีซีดจังวะโอเคตรงนี้เราต้องทำให้ตรงนั้นเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำแบบเป็นขั้นบันไดเราอันนี้มันต้องอยู่สูงสุดมันต้องอยู่อันนี้อยู่แล้วโอเคอันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่สูงสุดโอเคโอเคเฮ้ยนี่มันต่อได้เลยเนี่ยโอเคเปิดไหมตรงไหนเปิดวะตรงไหนเปิดวะข้างบนนั้นเหรออ๋อข้างบนนั้นเปิดแต่เราต้องเอานี้ออกก่อนไม่ใช่ดิต้องเอานี้ออกก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไม่ได้ว้าวว้าวว้าวบ้าเอ้จริงๆแล้วไอ้นี่ปีนได้ไหมไอ้นี่ปีนไม่ได้นะมันปีนได้แต่อันที่เป็นลูกกงนะข้างบนแล้วไม่ขึ้นไปก่อนนั่นดิผมก็ไม่รู้ว่าต้องขึ้นไปก่อนก็ยังหาประตูไม่เจอเลยแต่เราเจอประตูรัตนบัตรนี้อะเอาโอเคอ๋อนั่นหลุดเฮ้มันหลุดอันนึงอ่ะใส่ชุดกันไฟฟ้าได้เหรอไหนลองสิกันไฟฟ้าเฮ้ยโคตรโกงเลยโอ้ยมันโกงแบบนี้ทำไมอะไรมันโกงแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยสบายเลยชิลเลยทีนี้โอ้ยมันโกงอะไรขนาดนี้เอ้าศาลเจ้าจงเปิดออกเฮ้ยหมูว่ะใส่ที่การใส่ฟ้าให้หมูทันทีเลยไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากโอเคได้มาอีกศาลแล้วครับทีนี้ของตัวเราอยู่กับเออร์โบซ่าเห็นไหมของตัวเออร์โบซ่าเนี่ยเหลือแค่สถานที่เดียวเราก็จะปิดสารนี้ได้แล้วครับวันลิเมนเหลืออีกที่เดียวมันบอกว่าอย่างนี้โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับผมตอนนี้ก็ยาวๆไปกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับพยายามจะเล่นให้ครบ 100% ใครที่อยากดูว่า 100% เป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะจ๊ะว่าจะ 100% จะตัวบ้าพวกนี้เอาไปอีก
จงมึนหมับเขาให้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหนาวหนาวใหญ่แล้วสั่นใหญ่เลยลิงเป็นไข้จับสั่นอันนี้ก็พอมั้งแล้วต้องออกทางไหนวะเนี่ยไปตามแสงเห็นแสงตามแสงตรงนั้นไปโอ้โหแรงแซงว่ะแซงแรงจนแซงเลยเอาไปเฮ้ยต้องข่าวไฟฟ้าตามแสงสีส้มๆไปเป็นแสงที่อสูรจักรกลเรายิงลำแสงใส่ปราสาทนะครับโอ้จุดสารจะเรียกว่าสารหนึ่งนะเพราะว่าสารหนึ่งได้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะหมายถึงว่าไอ้เควสหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราทำเออร์โบซ่าซองอยู่นับเป็นหนึ่งสารแล้วกันเนาะโอเคออกมาได้แล้วครับนี่ปุ๊บวาร์ปไปเลยอีกอันนึงเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยคาดการณ์ว่ามันอยู่ตรงนี้ข้างๆกับนี่แสดงว่ามันต้องอยู่ประมาณตรงนี้นี่ผมว่ามันอยู่ตรงนี้วาร์ปไปนี่แหละโอเคอันเนี้ยผมเคยดูอยู่ว่ามันอยู่ตรงนี้วาร์ปไปสิเรามาแล้วเมื่อกี้มันแบบอยู่ในทะเลทรายนะเรดงเรดาร์แผนที่ดูไม่ได้เลยนะวาร์ปมาไม่ได้มันแกล้งเราคุณพัชระเล่น100ถึง 100% ยังเฮ้ยเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงนี้ปึ๊บปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลไม่หายไปไปต่อดิเอ้ยแค่นี้เองเหรอตรงนี้มันดูเขาเรียกอะไรมันดูแบบบรรยากาศมันแบบแปลกๆเราต้องดูรูปก่อนนะจำไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยมันอยู่ข้างๆกับไอ้กำแพงที่ข้างในขวามือมันเป็นเขาวงกตอันนี้เนี่ยเขาวงกตอันเนี้ยข้างกำแพงเขาวงกตน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะอยู่ประมาณข้างหน้าหินก้อนนั้นแหละไปไหลไปอีกไหลไปวิ่งไหลได้แค่นี้เองสวัสดีครับมาร์คแตกไปแล้วโอ้ใช้ไม่ได้อะไรตึงอะไรวิ่งกันมาเป็นพวนเลยนะวิ่งกันมาเป็นพวนเลยนะอะไรวิ่งหนีกับบ้านเลยตัวหนึ่งกลัวละสิแกนี่ลูกย้อยถึงไหมไม่ถึงเว้ยรอดไปเองรอดไปอุ๊ยเอ้าเฮ้ยให้จัดการตัวนั้นแน่เลยว่ะเอาเลยครับมันแน่ๆเฮ้ยโหแล้วมีแต่ไอ้แท่นนั่นไงได้กันไปบ้านแล้วฮึบมาถึงก็เจอเลยเว้ยเมื่อกี้ดาบแรงๆอยู่นะนี่50ดาบดำอุ๊ย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 อาวุธมันเต็มตูดเลยอ่ะอุ๊ย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 ว้าวหนีก่อนเฮ้ย
เออมาแล้วมาแล้วมันเดือดมันคึกเกเลยมันคึกเกเลยเฮ้ยธนูเป็นไงวะธนูแตกไปแล้วนี่ล่อแบบ3เม็ดตีไง3เม็ดไปดินี่เออโบซ่าโอ้ไม่มีแล้วดิวะไม่มีโอโบซ่าแล้วเป็นไงคุยมันแข็งจังวะไม่ได้แล้วต้องยิงดักหน้าเอามาอยู่เฮ้ยโอ้รอบดีไกลด้วยเอาหูเต็มตัวมันเลยว่ะว่าจะไปมันถึกจังวะอะไรเลือดถึงจะลดเยอะตัวนี้ต้องใช้สายฟ้าอ๋อโอเคจัดไปได้ละนี่ไงต้องสายฟ้ามีป่ะโอ้โอเคได้อยู่เฮ้ยอู้สายฟ้าอยู่เดี๋ยววะโอ้รถเยอะจริงเฮ้ยโอ้โหไปแล้วปิดตึกนี่ไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนวะนี่เฮ้ยไม่ใช่ละผิดสเต็ปว้าวปีนตกใจหมดเลยเอาให้หล่นสวยแล้วไหนอะตีอะตีไม่เข้าหรอเว้ยแทงตายด้วยตายเว้ยปาระเบิดใส่มาที่พ่ออ้อยนี่ไงจบเออใช่มันกินระเบิดนี่หว่านะหูหีบเต็มเลยมันดีว่ะสวยตัวจระเข้เนี่ยมันคนละตัวกับที่เคยเจออ๋อตัวนี้มันโหดกว่าใช่ไหมตัวนี้เป็นคิงเลยใช่ไหมโอเคศาลเจ้าใหม่ผมมาแล้วครับโอ้โหลิงบอกโอ้กูปวดหัวโอ้ยเปลี่ยนชุดกันรู้สึกว่าตรงนี้จะหนาวนะซัมเมอร์เซตก่อนไหนโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบทิ้งไปเถอะอันเนี้ยไฟนี้ก็จะแตกเรามีอะไรอีกไฟเราทิ้งไปเถอะเรามีตั้งเฮ้ยนี่เก็บไว้ดีกว่าทิ้งดับไฟดีกว่าออกเก็บมาทำไมอีกวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโล่
47ได้อยู่อันนี้อะไรโอ้โหโล่75ชิวกัดอัพบวก20สุดยอดเฮ้ยนี่มันสายโล่ทั้งนั้นเลยใช่ปะธนู44ควิกช็อตอะไรวะ14โอเคศาลเจ้าอยู่ตรงนู้นไปหาศาลเจ้าต่อครับและควันอะไรวะน่ะนั่นมันควันอะไรน่ะวันนี้น่าจะได้แค่วันนี้ตั้งใจจริงๆตั้งใจจะทำลิเบอรี่กับเออร์โบซ่าไม่ใช่ลิเบอรี่ลิเบอรี่มันนักบอลขอโทษไอ้น่าจะเป็นไอ้อะไรวะลิวัลลี่อะไรกันอีกอะไรกันอีกฮะอะไรกันอีกอะไรกันอีกครับเด็กๆอะไรกันอีกครับมันทำไมฮะมันทำไมฮะลูกครับมันทำไมฮะมันทำไมฮึมมันทำไมฮึ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 มไปไหนจบไปวิ่งตามทำไมให้เสียเวลาเวลาตึง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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยโอเคไคทาร่าไม่งั้นเลยบอกว่าใครน่ะนายเป็นใครนายมีเควสชัวร์เลยมีไหมนายเป็นใครอ่ะนายไม่เห็นแล้วว่าฉันกำลังว่างเอ้ยฉันกำลังไม่ใช่ว่างกำลังยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเหรออะไรวะข้อมูลอะไรล่ะ information ไม่มีทางอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อว่าอะไร rumor mill อะไรก็ไม่รู้เข้าสารดีกว่าเฮ้ยตกใจงง support the workAnyway, I hope you enjoy reading. แล้วมันมาอยู่อะไรบนนี้คนเดียววะเนี่ยแล้วมันผ่านในตัวจระเข้ยักษ์เมื่อกี้มาได้ยังไงเกลูโดทาวฟอร์เวมอร์อินเทลสโคปไม่รู้ว่าจะเข้าสารโอเคเจอสารจ้าแล้วครับสารนี้มีอะไรอยู่ข้างในผมว่าคือสารเจ้าเนี่ยสนุกนะเวลาเราเข้าไปสารเจ้าเราได้แก้ไขปัญหาสารเจ้าแล้วมันเป็นพัซเซิลคือทำพัซเซิลมาดีอ่ะเซลดาเนี่ยมันสนุกนะข้างในสารเจ้าผมว่าแล้วนี่คืออะไรเฮชุดไฟฟ้าอีกแล้วเหรอใส่ชุดไฟฟ้าป้องกันไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้ไปยงไปยืนสบายๆใส่ไว้ก่อนเลยนี่เข้าเซตพอดีเลยโอ้โหแล้วมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเต็มไปหมดเลยโอ้โหตรงนู้นมีอะไรตรงนู้นน่าจะมีกล่องหีบสมบัติแน่ๆนี่ไงหีบสมบัติอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วนั่นอะไรอีกล่ะแล้วนั่นอะไรอีกล่ะโอ้แม่เจ้าอันนี้น่าจะท้ายสุดต้องไปต่อให้มันตรงกันตรงนู้นเพื่อที่ไฟฟ้าจะได้เดินเป็นเส้นเดียวกันเข้าใจละโอ้โหแล้วมันต้องทำให้หมดพร้อมกันหมดหรือเปล่าวันนี้วุ้ยๆไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยไม่ง่ายเลยไจโรสโคปแบบนี้ไม่ง่ายเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่จุดแรกไฟฟ้าตรงนี้ต้องเชื่อมโยงกับตรงนั้นทีนี้เราจะทำยังไงได้เราจะทำตรงนี้ปุ๊บมาไว้ตรงนี้แล้วยังไงแล้วยังไงไม่ถึงนะไม่ถึงแสดงว่าเราต้องวางหีบใช้หีบลูกเล็กไม่ใช่หีบดิกล่องเหล็กลูกเล็กก็น่าจะเพียงพออ๋อวางอย่างนี้ก็ไปได้เลยโอเคอย่างนี้ไฟมานี่แล้วไฟมาถึงตรงนี้เราต้องทำยังไงต่อเอาหีบเล็กไม่ใช่หีบสิกล่องเหล็กมาวางตรงนี้เพื่อให้ไฟฟ้ามาทำงานโอเคนี่เป็นลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาตรงนี้แสดงว่า
เราต้องเอากล่องเหล็กนี้ไปไว้บนลิฟต์ความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นโอเคใช่ไหมใช่แต่มันไม่โดนโอเคโดนแล้วนี่ไอ้นี่อยู่ตรงนี้น่าจะต้องเอามาพันไอ้นี่แบบนี้ใช่แล้วอีกอันหนึ่งหมดคิดผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปมันหมดนะจ๊ะมันหมดนะจ๊ะมาไม่ถึงนะจ๊ะมาไม่ถึงจ้าเพราะฉะนั้นรู้แล้วเราขอคืนฉันขอคืนได้ไหมคนดีได้หรือเปล่าขอคืนได้หรือเปล่าแล้วก็เอาดาบยาวๆมาสักหนึ่งอันสิเอาดาบไว้โอเคไหนลองสิได้ไหมได้อยู่โอ้ยทำไมฉลาดแบบนี้วะเนี่ยคนคนนี้ไปใช่หรือไม่ใช่อ๋อเข้าใจอีกแล้วเข้าใจแม่งตลอดเลยเอามาคืนมาเข้าใจแม่งตลอดเลยเอาคืนมาโอ้ยติดไอ้นี่แม่งต้องวางอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่ป่ะวะเดี๋ยวไอเนี่ยมันวางนี่ได้ไอเนี่ยมันวางแทนกันได้เห็นไหมแทนกันได้แทนกันได้ไฟฟ้าไปอยู่นู่นละทีนี้ถ้าจะให้ไปแล้วนั่นให้ไปหาข่าวเกี่ยวกับมิวที่เกลูโดทาวอ๋อเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมทำถูกแล้วแหละทีนี้อาจจะต้องเอากล่องนี้เอามาอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาดาบอีกอันหนึ่งนี่ไม่ค่อยอยากใช้ดาบแพงๆเลยหมายถึงว่าดาบแบบดาบดีๆอ่ะเนี่ยโอ้ยเสียดายดาบที่มันเล็กจังวะอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมได้อยู่มันต้องก่อนนี้แหละใช่แล้วโอเคถูกว่ะน้ำแข็งเห็นป่ะน้ำแข็งดันกล่องไว้ทีเนี้ยมันยากตรงเนี้ยจะเอาหีบนี่แหละเห็นนะ
เฮ้ยยากว่ะเนี่ยแม่งไม่โดนไม่โดนอีกยา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 กว่ะมันแบบอ้าวเฮ้ยเอาได้ว่ะอ้าวไม่ต้องตรงมากก็ได้นี่ว่ะเอาสิวะเออเปิดดิโอเคเปิดแล้วอะไรวะโอเคได้โล่เอาโล่เต็มอีกเฮ้ยอันนี้3เองอันนี้1เองจี้ทีละอันลงทุนมากเฮ้ยเปิดแล้วโอเคสวยเฮ้ยจบแล้วจบไปอีก1สารโอเคตึ้งตึ้งตึ้งโอเคเอาละฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สารนกใช่ไหมโอเคจบครับเควสเออร์บูซ่าซองจบไหม3อันอ่ะเราต้องไปส่งเหรอต้องไปส่งด้วยเหรออ่ะลองไปส่งดูโล่ไม่เวิร์กแต่ละอันใช่แต่อันไม่เวิร์กเลยไม่ค่อยเวิร์กเลยนะเนี่ยดีๆไม่กี่อันเองมันต้องไปส่งเควสป่ะ Device Beat Wanabolis มาผิดที่เหรอ Nova 2ก็ถูกเนี่ยแล้วจุดส่งเควสอยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้างล่างเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปเอาแล้วมันอะไรวะเนี่ยเออร์เบอร์ซ่าซองโอเพนเอ้าถูกแล้วดิแล้วมันตรงไหนวะไปหาอูดอ๋อสู้ในฝันอีกรอบสู้กับทันเดอร์ฮะสู้กับบอสอีกรอบอ่ะสู้กับไอ้อูดด้วยนะตายแล้วรอบที่แล้วมันชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20ไม่น่ามาเอาอูดก่อนเลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแต่เราต้องเตรียมพร้อมกับชุดก่อน
ตรียมพร้อมก่อนนะสู้กับอูดใช่ไหมสู้กับอูดเตรียมชุดก่อนเฮ้ยเรามีที่กันสายฟ้าแล้วนี่สบายดิหัวเรากันสายฟ้านี่ว่าเราใส่ชุดป้องกันตัวแหละ18แล้วก็ในส่วนของขาในส่วนของขาส่วนของขาขาเล็กอยู่นะวะนี่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 เชียวเรามีป้องกันสายฟ้าเราจะไปกลัวอะไรไปเอาโล่ดำที่ปราสาทกัน78มั้งถ้าจำไม่ผิดผมยังไม่ค่อยอยากไปปราสาทแต่กลัวหลุดไปเจอกันนอน to the one who อะไรวะเนี่ย approaches เตรียมไปก็เท่านั้นอาวุธมันเลือกให้จริงปะบัตรซบสิ้นดีมันเอาไปแล้ว3เม็ดโอ้ยสองวันครูไปเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะลิงรอบนี้ฉันไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่ต้องพูดอย่างนี้แน่เลยผมว่านะอาวุธมันเลือกให้เหรอยากแน่เลยว่ะเฮ้ยฮึบเน็ตโดโชคดีนะพี่เมียชิบหายละมีเวลาครึ่งชั่วโมงเฮ้ยจริงดิจริงดิยากเหรอเฮ้ยฝันมันอยู่ในฝันเลยนั่นไงชัดเจนชัดเจนเจออีลูกนี่อีกแล้วไม่อยากสู้กับมันเลยข้ามันอยากสู้กับมันเลยเบื่ออูดมากเลยเฮ้ยเลิกแพร่มสักทีมาอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วนั่นเองฮึบมาพอให้นี่ไงทำเก๊กทำเป็นเท่เดี๋ยวก่อนเจอแกถ้าอยากจะเจอเลยก็คือทันเดอร์อะไรทันเดอร์ไลท์การ์นอนเฮ้ยถ่ายรูปไหมเปลี่ยนดาบเดี๋ยวนี้ดาบมีอยู่สองชิ้นเอาเฮ้ยหนึ่งโอ้โหแล้วไปตีโล่ทำไมเล่าชื่นอร่อยจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปหมอบทำไมวันนั้นน่ะนะฮะอู้อยู่ไหนวะโอ้ตีตูดทำไมยายไม่อยู่กันตัวไม่เอาไม่อยู่กันเขาลงมาลงมาสองสาม
เฮ้ยเอาเฮ้ยแตกเฮ้ยเอาเฮ้ยปัดไม่ทันเว้ยฮัลโหลโอ้ยช็อตดาบเดี๋ยววะโอ้ยทำไมมันชอบไปกดหมอบวะเนี่ยไม่เอาแล้วหมวกไม่มีด้วยคือผมอะพลาดตรงไปกดนั่งบ่อยอะไปนั่งแล้วเสียจังหวะชอบเป็นคนกดปุ่มแรงไงพอกดปุ่มแรงปุ๊บมันทำให้แบบมันกดนั่งลงไปอะเสียจังหวะหมดเลยอ้าวเข้ามาสายนี้ทำไมวะเนี่ยเข้ามาทำไมอีอูดอีบ้าแค่นี้ต้องชำระบอกเลยอาเมนตายซะแล้วคือเมื่อกี้ถ้าเกิดต้องไม่กดนั่งบ่อยอะผมว่ามีโอกาสชนะมันนะไปกดนั่งบ่อยมากอะกดนั่งบ่อยแล้วแบบโอ้หงุดหงิดหัวร้อนแล้วหัวร้อนนิดๆแล้วเนี่ยน่าสงสารจังพี่หัวร้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยรีบไม่อยากดูไม่อยากรู้ไม่อยากฟังลิงไม่ต้องนึกถึงมันกดไปเลยโอเคมือก็ลื่นอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้เฮ้ยเอ้ยดาบไปไหนวะโอ้โหดาบฉันหายตีไงตีไงฮะตีไงตีไงฮะอยู่ใต้ไปเลยมั้ยอุ้ยแตกมาจริงเข้ามาฮึตีไงซอยรัวๆโอ้
ูก็จะโชว์รอบเดียวผ่านตกใจเดี๋ยวเมื่อกี้คิดว่าของยังไม่มีอะไรเลยเออแล้วก็โลเรามีอันนี้อันไหนแล้ววะไหนวะตัวมันอยู่ไหนวะโอเคลงมานี่ลงมานี่โอ้โหเอาไปก่อนโอ้ยช็อตเอาดาบหายเอาช็อตโอ้ยโอ้ no โอ้ยอีกแล้วมองไม่เห็นอย่าไปฟันมันอย่าไปฟันมันเออฟันได้เว้ยโอเคไปหนึ่งเชียวคือผมติดปัญหาเรื่องแบบกดย่อบ่อยนี่แหละไปกดแบบกดแรงอะเฮ้ยอ๋อคิดไปเองนึกว่าเจอศัตรูนึกว่าเจออีอูดอีกรอบอ๋อดีเสียงเพลงนี่เองปะเถอะทำไมเป็นเร็วขนาดนี้คราวที่แล้วผมสู้อูดครั้งแรกอะใช้เวลาไปชั่วโมง20นาทีอะรอบนี้2รอบผ่านเลยไหมฉันจะเล่นเพลงเกี่ยวกับท่านเออร์โบซ่าให้ฟังแววเสียงนาบูลิสแชมเปี้ยนแห่งทะเลทรายมีต่ออีกหนึ่งการทดสอบนะครับจริงเหรอไม่จบอีกเหรอนานมาแล้วนะเออร์โบซ่า I accept your proposition without hesitation โอ้โหนี่คือเออร์โบซ่าครับอย่างเท่เลย Calamity Ganon It seems the Yiga clan is also after our treasured heirloom You have my word I won't rest until the calamity falls Burrito chief ดูเสียงดิOn behalf of Hyrule and its king. เสียงเซลดาแบบ Thank you. เจ้าหญิงมากๆอ่ะ I've never seen you so serious, Urbosa. ฉันจำไม่ได้เลยว่าเธอเป็นคนจริงจังขนาดนั้นนะ Urbosa. 10 years ago, you rarely smiled, my little bird. Urbosa, I feel like you've called me little bird before.I was wondering where you got that name from. Huh? Halt and face me. Nah. Unlike you traitors, I prefer to fight my enemies head on.
the worst. โอ้โหเออวาซ่าสะบัดโลกไปด้วยโอ้โหวิ out of respect for our princess you may keep your life ท่านี้เลยอ่ะ now go ท่านี้เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยแล้วเออร์เบอร์ซ่าแพ็คคาราบิตี้การ์ดอนได้ไงวะโหเก่งขนาดนี้ you asked me why I call you little bird เธอถามว่าทำไมฉันถึงเรียกว่าเธอนกน้อยเหรอ when you were but a small childMy dear friend called you that with the sweetest smile that ever graced our land of Hyrule. You mean mother? It was 10 long years ago. Your mother had just left this world. Yet her little bird still spread her wings and became the beacon of light Hyrule needed.Sometimes I forget myself and get lost in the past. ดราม่าไปอีกน้ำตาจะไหลคิดถึงแม่เฮ้ยเซลดาและนี่ก็คือเรื่องของเออร์โบซ่าแชมเปี้ยนเออร์โบซ่าซองนี่คือเป็นเพลงบทเพลงที่บรรเลงถึงเหตุการณ์ของเออร์โบซ่าครับ I must say you are an impressive bow. You may now wield Urbosa's fury far more often. อุ้ย You are the pride of Hyrule, hero. Take care of our princess. I'm leaving that honor in your capable hands. จบไป1เควสโอ้โหแล้วเราได้เพิ่มพลังสายฟ้ามาก่อนเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็แบบเจ๋งดิใช่ไหมไปเจอบอสตัวอื่นที่ฟ้าผ่าไส้แตกหมดอะโอ้โหคอมพลีทครับ EX Champion Urbosa 2จบไป1เควสสุดยอดโอ้โหวันนี้จบเควสหนึ่งวันนี้จบไปเควสหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เรามาต่อกันกับเควสทางนี้แล้วกันมันจะมีเควสนกใช่ไหมเป็นลิเวอรี่ซองใช่ลิเวอรี่ซองจะอยู่แถวๆนี้แหละลิเวอรี่ซองรู้สึกมันจะมีตรงไหนบ้างแล้วนะก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเอางี้ตอนนี้เราอยู่นี่มีตัวอะไรอยู่ตรงนี้วะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเวลา10นาทีก่อนปิดสตรีมเราไปจัดการตัวนี้แล้วกันอ่ะวันนี้จบไป1เควสครับสำหรับเควสเออร์โบซ่า2นะก็ตอนนี้เรากำลังทำเควสมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอีก 3-4 วันเลยนะพี่เหมียวยาวๆเลย DLC มีไอเทมสำหรับสร้างจุดวาร์ปด้วยนะครับไปเอามาแล้วไปเอามาแล้วนี่ๆๆไปเอามาแล้วนี่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 ได้มาแล้วได้มาแล้วสร้างจุดวาร์ปได้มาแล้วครับได้มาแล้วเฮ้ยเอ้าเสียงอะไรวะมาร์กเลยฉันไม่รู้ฉันไม่สนฉันไม่สนพวกแกหรอกฉันจะไปข้างล่างเฮ้ยตามมาไหมอะโอเควันนี้จบได้1เควสอีก 3-4 วันเลยนะยาวๆใช่ก็วันนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะจบเควสมอเตอร์ไซค์ให้ได้นะเออไอ้ไหนวะหัวกะโหลกคืออะไรวะเรามาร์คหัวกะโหลกอะไรไว้วะเฮ้ยตรงนี้เอาไปยังอ่ะตรงนี้เอาไปแล้วนะน่าจะอยู่ข้างล่างข้างล่างนี้นะมันดูแห้งแรงมากเลยนะแถวนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดหัวกะโหลกกันด้านล่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นไฮนอกหรือไลเนลจำไม่ได้เหมือนกันนะอ
มาร์กอะไรไว้วะเนี่ยมาร์กอะไรไว้วะไม่เห็นมีศัตรูเลยสักตัวเพอเจออีกอ่ะแถวนี้น่าจะเก็บไปหมดแล้วนะเก็บไปหมดแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้กับเขาวงกตเฮ้ยเราไปตรงนี้ก็ได้นะโอเคไลเนลก่อนไปนี่ซัดไลเนลก่อนสักตัวหนึ่งโอเคถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะกับการปิดสารในการเพิ่มพลังสัตว์อสูรจักรกลก็เพิ่มสัตว์อสูรจักรกลอูดไปแล้วได้หนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าพอเราได้เพิ่มพลังการโจมตีของสายฟ้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้การเล่นเจอบอสตัวอื่นเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะว่าตรงนี้มันกองขยะอะไรเนี่ยตรงนี้มีหัวกะโหลกอยู่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะตอนนี้มาร์กไว้น่าจะมีอยู่ด้านล่างนะอยู่นี่ไรเนียวไรเนียวไรเนียวอยู่นั่นขี่พอดีเลยเอาไม่มีอาวุธตีมันตีโอเคอะไรฮึบอะไรครับอะไรอะไรฮะตีใครฮะตีใครฮึบอะไรเนาะอะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนอะไรดีวะไอ้นี่30เองอ่ะใช้นี่แล้วกัน50อะจะเออะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับเฮ้ยไฟเมาอึ๊บโอ้ยเนี่ยชอบไปกดโดนหมอบอ่ะเมื่อกี้ทำไมเราถึงกระโดดกลางร่มตรงไฟไม่ได้วะเครื่องนินตัวใหม่น่าสนเปล่าเหตุผลให้ผมหน่อยก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เสียบด็อกเลยแล้วก็ไม่ได้ถอดจอยออกมาเล่นด้วยถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจในระดับหนึ่งเพราะว่าดูวัสดุเขาออกมาดูค่อนข้างดีนะแล้วก็บางด้วยเพราะนั้นน่าจะเหมาะกับการพกพาไปเล่นนอกบ้านซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมในระดับฮาร์ดคอร์เนี่ยหมายถึงว่าอย่างเซลดาเนี่ยต้องกดกระโดดไลเนลบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าจอยอนาล็อกเนี่ยอาจจะเสียง่ายเพราะอย่างที่เห็นว่าขนาดตัวปกติเนี่ยตัวแรกเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยเดินเองใช่ไหมเดินเองเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากที่เรากดมันไปเยอะๆแล้วก็อาจจะมีคาบใครเข้าไปฝังอยู่ในตัวคอนโทรลของเขาก็เลยทำให้แบบมันเดินเองเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมแบบมาริโอหรือเกมมาริโอคาร์ดหรือเกมอะไรที่มันเบาๆไม่ได้หนักกับจอยมากผมก็คิดว่าก็โอเคนะอย่างซูเปอร์โรบอทเนี่ยนั่งแค่ขยื่นจอยนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะก็โอเคแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าผมรอตัวอยากได้ตัวอัปเกรดอ่ะอยากได้หน้าจอแบบเล่นแฮนด์เฮลแบบ 1080 อ่ะก็ได้อ่ะเอออยากได้แบบนั้นมากกว่าอยากได้ตัวอัปเกรดมากกว่าสำหรับผมนะตัวนี้เฉยๆแต่ถามว่าสวยไหมสวยดีแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nintendo Switch คืออะไรอ่ะก็คือการสวิตช์ไงใช่มั้ยการสวิตช์ไงถ้ามันไม่มีสวิตช์ก็คืออันนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือ Nintendo No Switch มันสวิตช์ไม่ได้ไงนี่เคาะแม่งเลยนี่เอ้ยไม่โดนอึ๊บเอ้าทำไมฉันถึงกระโดดก่อน1สเต็ปล่ะโอ๊ยทำไมมันตีแรงจังวะตีแรงมากเลยนะ
คุณภาพจอ Nintendo เต็มที่720เออผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันกินแบตเยอะไม่แต่ผมหมายถึงตัวอัปเกรดไงถ้าตัวอัปเกรดมาแล้วมันทำได้นะเขาเรียกว่าแจ่มโคตรเขาเรียกว่าแจ่มโคตรที่ดูเล่นบนหน้าจอแบบพกพา 1080เนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าจอเขาไปไหนถึงไหนกันแล้วแต่ว่าเขาก็คงคิดมาแล้วแหละว่ามันเหมาะสมกันแล้วอะไม่งั้นเขาก็ไม่งั้นเขาก็อาจจะกักเทคโนโลยีไว้เฮ้ยขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้อุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยทำไมอ่ะตรวจไม่ได้อ่ะเรื่องหัวร้อนละเป็น Nintendo Fix แทนใจลึกๆอยากให้มี Nintendo ไทยก็ถ้ามีก็ดีนะผมว่ามันก็ควรจะมีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ Nintendo มันอยู่ในบ้านเรามากี่สิบปีแล้วล่ะเออตั้งแต่ผมจำความได้ก็นานมาแล้วนะมันควรจะมีได้แล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยก็อย่างที่ว่าแหละเราควรสนับสนุนของแท้เขาเยอะๆถ้าเกิดว่ายอดขายบ้านเราดีอ่ะเขาก็อาจจะสนใจเขตภูมิภาคของเราก็ได้แล้วใช่ไหมฮึบฟัน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 ฮึบใช้อะไรดีใช้หอกอะไรโอ้ยทำไมตัวนี้มันโหดจังวะทำไมตัวนี้มันตีแรงจังอะเอเชียประเทศอื่นๆมีหมดยกเว้นประเทศไทยนี่แหละแม่งกะเออทำไมวะเดี๋ยวพอถึงเวลาแอดก็แอบซื้อมาไปเลยเอาให้พูดอย่างนั้นสิเฮ้ยทำไมผมฆ่าไรเนียวตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้น้องเองจะมากเกินไปแล้วใกล้ไปฮึบหมอบอีกแล้วเฮ้ยอย่าหมอบเด้อดิเฮ้ยไม่ได้ปรุงอาหารเลยเหรอวะไม่ได้ปรุงอาหารไว้เลยอะเฮ้ยThank you.
เฮ้ยทำไมวิ่งไปทางนั้นทำไมเดินทำเสียสเต็ปถึงไหนแล้วแอดทำเควสเพิ่มสารจัดการไอ้นี่ได้ละไอ้อูดเพิ่มพลังอูดไปแล้ว1ตัวจะให้แก้ปัญหามากๆคือขาตั้งตัวเกมใช่ทำมาง่วงแง่งมากเลยขาตั้งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะขาตั้งเป็นอะไรที่แบบง่วงแง่งมากเลยอ่ะเพิ่มพลังโจมตีไว้ก่อนแล้วกันคือเราหัวใจเราน้อยไงไอ้ตัวนี้มันดูตีแรงมากเลยนะมันตีทีเดียวเราตายเลยนะเพิ่มพลังโจมตีไว้หน่อยแล้วกันไปก่อนเลยอ๋อเราใส่ชุดไอ้นี่ด้วยเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนเป็นชุดที่ป้องกันเยอะๆนะขาหัวเริ่มร้อนหัวเริ่มร้อนแล้วดิโมโหขอขี่หน่อยจ้า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 ฮึบฮึบเสีย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 บฮึฮึไม่ขึ้นว่ะฮึบทำไมมาถึงหมุนท่านั้นแอบชุดบาร์บาเรียนมีครบชุดแล้วยังขาดขามันรู้สึกยังไม่ได้ไปเอาขาอ๋อชุดบาร์บาเรียนนี่มันมีในเขาวงกตใช่ไหมเขาวงกตยังไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งเขาวงกตยังไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งก็เลยยังไม่ครบชุดในบาร์บาเรียนทำไมฉันโมโหล่ะฉันรู้สึกหัวร้อนมากๆเลยตอนเนี้ยแอตแทคอัพแม่งเลยมาสิมาสิเสียดาบดาบลงไปจิ้มหลังแม่งเลยท่านเนี้ยผมตายบ่อยเควสชุดการ์เดียนเหรอเควสการ์เดียนเสร็จแล้วได้แล้วได้มาแล้วชุดการ์เดียนเสียบเฮ้ยใกล้ไปแล้ววะธนูที่แรงที่สุด52อะไรอ่ะวนเวียนอะไรฮึบเฮ้ยเอาอีกแล้วแม่งหมุนไอ้ตัวเนี้ยดื่มน้ำหน่อยไหมดื่มน้ำเหรอตอนเช้าอ่ะมันยากกว่าไอตัวเมื่อกี้นะไอตัวสายฟ้าเมื่อกี้นะไอตัวบอสเมื่อกี้นะดื่มน้ำใช่ไหมดื่มน้ำทำอะไรเพิ่มนี่เหรอการสายฟ้านี่ไงก็เพิ่มโจมตีแล้วก็เปลี่ยนชุดมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะโดนตีทีเดียวก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่ช่วยอะไรจริงจริงลังกาอะไร
ทีเดียวจริงๆทีเดียวจริงๆดื่มน้ำหน่อยมันลดความร้อนแอร์ในเป่าลงหัวตัวยังร้อนเลยตอนเนี้ยทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวนะขี้เกียจเปลี่ยนชุดตรงนี้บ่อยๆแล้วกันเนี่ยโอ้โหแล้วต้องเจอชุดนี้แล้วก็กินอาหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เซฟไปหน่อยวิ่งสวนไปทางใดทางหนึ่งตอนมันจะทุบอ่ะอ๋อโอเคก็เก็ทอยู่ฮีโมโหก็จะยิ้มอาหารมากินแถวๆนี้ก็ได้ดีกว่านายเราขอขี้หน่อยนายเราขอขี้หน่อยสิฮึบฮึบลืมเป็นธนูนี่แม่งหมุนใส่พอดีพร้อมกันอีกทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมมาหมุนพร้อมกันเลยเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วเว้ยพลังมาพอดีพร้อมโอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วกระโดดลงไปหามันอย่างเดียวตายโอ้โหแล้วเฮ้ยธนูเปลี่ยนยังวะหนู52ขอขี่หน่อยขอขี่หน่อยเจ๊หนูขอขี่หน่อยเจ๊หนูขอขี่หน่อยดิไอ้เหี้ยอะไรของมันวะว้าห่างไม่พอใช่ไหมฮึโมโหว่ะรู้สึกแบบวิบแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันทำไมมันยังไงหือต้องทำอย่างเงี้ยวิ่งลงไปทำไมตัวนี้มันเข้มวะฮะทำไมตัวนี้มันเข้มตาเข้มกับโลไฮเลียนเหรอฮึบมันจะไปไม่ขึ้นอีกแล้ววะว้าขอโทษเฮ้ยเอ้าเรียกว่าแม่งวิ่งชนทีกับตายไอโอ้โหโอ้โหสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีเชียงใหม่บินดิจะอยู่ใต้ขาอีกสี่กระโดดไปแล้วอ่ะกระโดดไปแล้วสโลไปแล้ว
อะไรวะเนี่ยจริงปะเอาไอ้นั่นยิงได้ใช่ไหมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าใช่ไหมใกล้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วอีไลเนลอีกระบดทำอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยสตรีมอยู่นู่นว่ายปึ๊บบอมที่หัวบอมไปที่หัวบอมไปที่โดนตัวเองสุดยอดสวยงามสวยอีกสวย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 ได้อีกยิงแล้วมันหายเลยจริงป่ะยิงแม่งเลยดิไหนจบจบกันไปจบจบกันไปนานแล้วเองอะไอ้นิวก็บอกให้มันเก่งใช่ไหมขอเขาขี่หน่อยเฮ้วิไม่ขึ้นฮะฮะอ้าวแล้วคืออะไรฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอนพี่แอร์เกิดอะไรขึ้นทำไมมันหายไปเลยสู่งงพี่แอร์ตอบสู่ด้วยบอกว่ายิงแล้วหายเลยวาร์ปไปอีบ้าแม่งวาร์ปเฉยเลยไม่เอาแม่งวาร์ปเฉยเลยเว้ยแม่งวาร์ปงงเลยเมื่อกี้นึกว่ามันตายเลยแม่งโดนยิงวาร์ปไปเลยอะงงไปเลยอะผมงงเลยอะผมถึงกับงงไปเลยครับคุณผู้ชมผมงงมากมากไม่ดีเราต้องฆ่ามันได้เราแค่แบบผิดสเต็ปนิดหน่อยมันจะยากสักแค่ไหนชิวะอีกแค่ไรเนียวกระบองดิอ่ะฮึไหนขอขี่หลังหน่อยดิว้าว้าขอโทษอุ้ยไม่โดนสี่สี่มาสิมาสิเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเกือบแล้วอืม
อย่านะเกือบแตกๆไปเลยอูดแล้วเหลือตัวเดียวเองอะอูดแล้วเหลือตัวเดียวเองอะให้แล้วให้อีกกะว่ามาแบบชิวๆฆ่ามันชิวๆไม่ได้เอาอะไรแล้วก็ปิดสตรีมไปสวยๆฆ่าอะไรเนียวได้มาซบซินดีหัวร้อนเลยอะไรอ่ะเฮ้ยแม่งพอดีเลยเฮ้ยไม่วิ่งไม่วิ่งฮึบโดนตัวเองเฮ้ยนั่นโอ้แม่งไกลไปอีกอีกนิดเดียวก็ช้าแล้วอะไรอยู่ดาร์กโซลเหรอก็เกือบใช่นะมันเกือบจะไปดาร์กโซลอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยปุ๊ยมาสวยแล้วเมื่อกี้ดันแบบกะระยะผิดคือประมาทไงประมาทไงประมาทเฮ้ยมันไม่ขึ้นอ่ะนี่มาดิสบัดอย่างเท่ลงไปนอนดิครับลงไปนอนดิครับรออะไรล่ะครับเปลี่ยนชุดแอดเปลี่ยนชุดครับได้เลยชุดที่มันถึกสุดก็เป็นชุดเนี่ยเอาชุดโจมตีแล้วกันนะชุดนี้ใส่แล้วโจมตีใส่แล้วเพิ่มโจมตีแล้วก็ใส่เป็นหวังว่าคงไม่ผิดสูตรอีกแล้วไม่ล่อนลงบนหลังมันไม่ค่อยได้วะเนี่ยOh,
หมอกแม่งกดย่ออีกแล้วอ่ะแม่งย่ออีกแล้วอ่ะทำไมมันย่ออีกแล้ววะผมเบื่อวะนั้นเอาออกได้ไหมวะเนี่ยปุ่มย่อไปเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้ปะกดลงไปแล้วแม่งก็ย่อทุกทีเลยอ่ะเนี่ยเรามาเปลี่ยนชุดกันไม่ใช่เราจะใส่ชุดโจมตีนี่วะโอ้มันเป็นย่อตลอดเลยอ่ะหูดหงิดอ่ะเซฟก่อนโอมลันเลยไหมโอมลันเลยดิเมื่อกี้ตัดผิดชีวิตเปลี่ยนตัวเองแกตาวิด้าหมดเกือบแล้วเฮ้ยมันตายแล้วว่ะเนลคอนเหรองั้นๆน่ะ โอ้ยอยากจะบ้าตายโอ้โหโอ้เท่าไหร่วะเนี่ย47อ่ะเออถ้าใส่ฟ้าตั้งแต่ต้นแล้วเออใส่ย่อเออมันย่อตลอดเลยอ่ะโอเคในที่สุดเราก็จัดการเจ้าไลเนลคอนม้าลายตัวนี้ได้โอเคฮะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมช่องเราก็สตรีม The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ 3:00 นถึง 5:00 นเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์ 3 วันใครที่ชื่นชอบหรือว่ากำลังเล่นเกมนี้อยู่มาเล่นไปด้วยกันครับมาเล่นไปพร้อมๆกันสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้
ไปต่อกันที่ศาลเจ้านกแล้วกันวันนี้เราจบศาลเจ้าอูดไปเห็นไหมต้องอูดเรามีเครื่องหมายบวกอยู่ก็คือเราสามารถตอนนี้เราเพิ่มพลังสายฟ้าของอูดเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเท่าตัวหนึ่งนะแรงขึ้นมานิดหนึ่งไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนแต่มันแรงขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจัดการศาลเจ้านกกันคิดว่า3วันเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าทำศาลเจ้านกเสร็จแล้วก็ไปต่อช้างอีกสัก2ศาลแล้ววันศุกร์แล้วก็จบช้างอีกศาลนึงจุดนึงแล้วก็ไปจัดการไอ้เจ้าแย้นั่นก็น่าจะครบในสัปดาห์นี้4ตัวพอดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปจัดการนกกันก่อนนอนอย่าลืมล้างเหนียวด้วยนะจ๊ะหัวร้อนมากไปอาบน้ำก่อนไปละบ๊ายบายทุกคน